เอกลักษณ์อาหารไทยกับน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดตำรับน้ำปลาหวานอ่ะมีเยอะแยะเลยนะบางตำรับก็เค็มเกินหรือไม่ก็มีกลิ่นคาวแปลกๆแต่ตำรับน้ำปลาหวานวันนี้รับรองได้หอมอร่อยชวนรับประทานมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรับประทานคู่กับส้มโอแล้วก็เยี่ยมวันนี้เรามีเมนูส้มโอน้ำปลาหวานมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาตราหอยหลอดสูตรดั้งเดิมน้ำและกะปินำขึ้นตั้งไฟคนผสมให้เข้ากันเคี่ยวประมาณ15นาทีหรือจนส่วนผสมเริ่มข้นใส่กุ้งแห้งฝอยหอมแดงซอยพริกขี้หนูแดงซอยและพริกขี้หนูแห้งซอยคนให้เข้ากันปิดไฟพักไว้ให้เย็นตักน้ำปลาหวานใส่ภาชนะเสิร์ฟวางส้มโอโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งฝอยมะพร้าวคั่วหอมแดงซอยพริกขี้หนูแดงซอยและหอมแดงเจียวตกแต่งด้วยช่อผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูส้มโอน้ำปลาหวานทำเองก็ได้ไม่เห็นยากเลยเพราะเรามีนี่ไงขวดนี้ที่ทำให้อร่อยจริงน้ำปลาตราหอยหลอดไงครับส่งเสริมเอกลักษณ์อาหารไทยอย่าลืมใช้น้ำปลาแท้ตราหอยหลอดนะคะ